ของขึ้นราคาวันนี้อ้าใครจะซื้อรถขึ้นราคาครับท่านผู้ชมฮะอันนื่งมาจากชิปมันหายไปจากตลาด <c oughs> ชิป ชิปเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยน้องแป๊ะใช่ค่ะคือมีความตึงเครียดร,ระหว่างจีนกับไต้หวันอย่างที่เราทราบกันนะคะแล้วไต้หวันเป็นแหล่งผลิตชิปเลยนะใช่แล้วล่าสุดเนี่ยคือจีนระง,งับการส่งออกทรายไปที่ไต้หวันซึ่งทรายเนี่ยเป็นวัตถุดิบสําคัญในการผลิตชิปค่ะและไต้หวันก็ถือว่ามีบริษัทผู้ผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดของโลกนะคะไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์แมนูแฟคเจอริงเนี่ยค่ะม,มันขึ้นอยู่กับว่า สต็อกของออไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์แมนูแฟคเจอริงเนี่ยเขามีสต็อกทรายมากน้อยแค่ไหนอันนี้ใครเป็นคนบอกท่านสุรพงษ์ภัยศิพัฒนพงษ์ใช่ไหมโคสกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สบาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะถ้ายืเดเยื้อ มันจะขึ้นอยู่กับว่าไต้หวันอาจจะไปหาแหล่งทรายจากประเทศอื่นมาทดแทนได้ไหมเพราะปกติที่ผ่านมาไต้หวันเนี่ยพึ่งพิงทรายจากจีน90%อนะคะตอนนี้กลุ่มยานยนต์สภาอุตสาหกรรมก็บกับบงติดตามสถานก,การณ์ใกล้ชิดเลยจีนไต้หวันว่าจะเกิดขึ้นนานเพียงไรความตึงเครียดเน,น้รงไหใช่ค่ะเพราะผู้ผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดของโลกไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์แมนูแฟคเจอริงหรือ TSMC จะมีสต็อกทรายมากน้อยแค่ไหนถ้ายืดเยื้อะยุ่งแน่ ขณะดเดียวกันไอ้เรื่องชิปที่มันขาดแคลนเนลงไปบางคน <COVID S 2> ใช้คำว่าวชิปมันหายเนี่ยมันยังไงนะตั้งแต่ช่วงโควิดเมื่อ2อสามปีที่แล้วแล้วอะค่ะทางโฆษกของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์คุณสุรพงษ์บอกนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วที่มันกระทบกับการผลิตชิปโควิดเนี่ย รวมไปถึงการล็อกดาวน์เซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นแหล่งผลิตชิปอีกแห่งหนึ่งที่สําคัญของโลกและก็ยังมีสงครามยูเครนอีกที่ทําให้เกิดการหยุดชะงักของการส่งออกก๊าซนีออนซึ่งก็เป็นวัตถุดิบสําคัญในการแกะแบบแผงวงจรเพื่อที่จะเอาไปผลิตชิปดังนั้นมันก็เลยเกิดปัญหาชิปขาดแคลนราคาชิปสูงขึ้นก<า>ว่าช่วงที่ผ่านมานั่นทําให้การผลิตรถยนต์บางรุ่นในไทยกลายเป็นว่าส่งมอบล่าชา้าเพราะว่าไม่มีชิปนะคะและขณะนี้ คือเดิมประเมินว่าสถานการณ์จะดีขึ้นและเข้าสู่ภาวะปกติคือปี67แต่พอเกิดกรณีจีนกับไต้หวันเนี่ยอันนี้ต้องติดตามว่าสถานการณ์จะบานปลายแค่ไหนค่ะคุณสุรพงษ์ใช้คำว่าขณะน,นี้รถยนต์บางรุ่นได้ปรับราคาขึ้นแล้วนะครับท่า,านผะูมปรับราคาขึ้นแล้วถ้าความตึงเครียดจีนไต้หวันยังไม่ดีขึ้นต้นกุลการผลิตของปี6 6จะยิ่งสูงขึ้นมากและจะทำให้เกิดการปรับราคารถยนต์ไฟฟ้ามากกว่าปีนี้ รวมไปถึงเห็นว่ารถมาเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนั่นขึ้นราคาค่ะนี่เขาตึงเครียด